ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดใหม่แล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำผัดสามพริกพี่น้องนะคะมีพริกหยวกพริกแดงใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูนะพี่น้องเนาะยายเอียดจะผัดใส่หมูนะคะพี่น้องผัดใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้แล้วนะคะนี่นะคะผัดทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องแต่ว่าเราจะผัดเป็นสามพริกนะพี่น้องเนาะนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะน้ำตาลนะคะผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะมีแค่นี้นะคะเครื่องปรุงนะคะที่หลักๆก็คือเราจะผัดสามพริกนะคะพี่น้องเพราะว่าละเอียดเป็นคนกินเผ็ดประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็จะผัดเป็นสามพริกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายละเอียดค่ะนะคะนี่นะคะตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเสียหมูลงไปนะคะแล้วก็ปรุงเลยนะคะพี่น้องปรุงเลยนะคะปรุงแล้วก็แกงเอาพริกใส่ที่หลังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายละเอียดนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะละเอียดจะพามาใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดนี้ผัดทั่วไปนี่แหละนะคะประมาณเราที่เราจะประทานได้นะคะพริกหยวกเขาจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกนะคะพี่หยวกพี่น้องนะคะแต่พี่กินหมูก็ประมาณเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะพี่น้องเนาะผัดเหมือนผัดทั่วไปนี่แหละนะคะปรุงก็ปรุงเหมือนผัดทั่วไปเหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะเพียงแต่ว่าเราเป็นสามพริกนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้สามพริกนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะพี่น้องเนาะผัดกระเทียมให้หอมแล้วนะคะนี่ก็จะมาใส่เนื้อหมูหมักลงไปนะคะเนื้อหมูที่ละเอียดหมักไว้นะคะเนื้อหมูเขาเยอะแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณทุกอย่างให้มีพอประมาณให้มีความพอดีเนาะพี่น้องเนาะจะอร่อยนะคะแล้วก็จะมาปรุงเลยนะคะปรุงเลยนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะทุกอย่างโรยตวงแล้วนะคะถ้าไม่พอเราก็เสริมเติมได้นะคะถ้าเราชิมแล้วรสชาติที่ยังไม่ถูกใจเราก็เพิ่มได้เติมได้นะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะผัดเครื่องปรุงกับหมูเข้าด้วยกันซะก่อนนะคะแล้วก็มาชิมดูได้รสชาติที่เราโอเคไหมนะคะโอเคก็ขอน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูเราหมักแล้วเนาะเราหมักหมูแล้วนะคะจะออกนัวนะคะลำดับท้ายนะคะท้ายสุดนะคะอร่อยแล้วทุกอย่างนะคะก็มาถึงนางเอกของเรานะคะนี่ก็คือนางเอกของเราสามพริกนะคะพริกแดงพริกหยวกแล้วก็พริกขี้หนูจะเอียดไม่โขกนะคะไม่ตำไม่โขกนะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะสีก้อยนะคะโอ้โหสีสวยมากเลยนะคะสีสวยมากนะคะตัดเขียวตัดแดงนะคะขอน้ำซุปนิดนึงนะคะขอน้ำซุปน้อยนะคะนะคะสีก้อยนะคะแล้วเขามีน้ำด้วยนะคะมีน้ำคลุกคลิกนะคะนี่ดองนะคะสีสวยมากเลยนะคะสีสวยกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่ามีไข่เจียวด้วยก็ดีนะคะมีไข่ดาวด้วยก็ดีนะคะโปะหนาเนาะพี่น้องเนาะโปะหนานะคะข้าวกระเทียมกินกับผัดนะคะผัดสามพริกนะคะโอ้โหหน้าตาดีมากเลยสวยงามใสไรจังเลยนะคะนี่นะคะผัดให้เขาสลบนิดนึงนะคะโอ้โหความอร่อยจะอยู่ตรงที่มีควันขึ้นมานี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอร่อยแล้วนะคะยายก็จะมาตักใส่จานกันเถอะนะคะนะคะเสร็จ
ไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะมาเอามาตักใส่จานนะคะผัดสามพริกของเราโอ้โหน่าทานน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวมารับประทานกับยายเอียดนะคะนี่นะคะพี่น้องง่ายๆสำหรับคนชอบทานเผ็ดนะคะเนี่ยนะคะเป็นรสชาติตามใจชอบเลยนะคะพี่น้องนะคะข้าวสวยร้อนๆเนาะพี่น้องเนาะข้าวสวยมันห่อนโอ้โหไม่ต้องเศษเลยนะคะเศษเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะมากินกับยายเอียดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามารับประทานกันค่ะนะคะแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บอร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้โห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 เลยนะคะมาพี่น้องมาลาดเข่ากันนะคะมาสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดซับพริกเยียดนะคะรสชาติอร่อยกินกับข้าวสวยนะคะมีไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวด้วยก็ดีนะคะนี่นะคะผัดซับพริกนะคะอร่อยไม่เผ็ดมากมายนะคะพี่น้องกินได้นะคะสำหรับคนชอบกินเผ็ดประมาณนึงนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตากระติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆเด็ดๆอร่อยอร่อยกับยายนะคะขอบคุณค่ะมาๆพี่น้องมาเดี๋ยวมากินกันนะคะมาเดี๋ยวมาดูว่ายายเอียดกินจริงไหมนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาแล้วนะคะมาพี่น้องมานะคะวันนี้มีต้มขาไก่ด้วยนะคะมีต้มขาไก่แซ่บๆอร่อยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีผัดสามพริกของเราด้วยนะคะมาค่ะมาพี่น้องนะคะมาดูว่าทำมาแล้วละเอียดกินจริงไหมนะคะมาชมกันค่ะดูมาดูกันเออมาหน่องมามันไม่เผ็ดมากนะคะพี่น้องนะคะพริกหยวกก็คือไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ฉุนเท่าไหร่นะคะแต่ที่จะเผ็ดก็คือพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูละเอียดไม่ตำนะคะไม่ตำหรือว่าโกรกเนาะละเอียดจะไม่โกรกนะคะเราจะกินเป็นเม็ดเลยนะคะ นี่นะคะพี่น้องมาค่ะมากินกับละเอียดค่ะอร่อยนะคะต่อไปยายเอียดก็จะกินพริกขี้หนูด้วยนะคะอันนี้พริกขี้หนูพี่น้องพริกขี้หนูพริกแยงพริกหยวกพริกขี้หนู2เม็ดเลยนะคะเม็ดเล็กๆนะคะพี่น้องอร่อยนะคะอืม